ครูมืดประสาทชีวิตจากเด็กสลัมสู่ปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมเล่าย้อนนาทีสูญเสียลูกครูมืดประสาทเผยชีวิตจากเด็กสลัมสู่ปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมเคยลำบากถึงขนาดต้องขอข้าววัดกินสะเทือนใจวินาทีสูญเสียลูกและภรรยาเชื่อเป็นเวรกรรมขอเป็นโสดตลอดชีวิตเปิดชีวิตครูมืดประสาททองอารามจากเด็กสลัมสู่ปรมาจารย์ด้านวัฒนธรรมชีวิตเคยลำบากถึงขนาดต้องขอข้าววัดกินพร้อมเล่าวีรกรรมความซ่าหลังรู้โรงเรียนที่เกือบโดนไล่ออกมาแล้วโดยเจ้าตัวมาเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และใบเฟิร์นภัสกรเป็นพิธีกรแถมเล่าเหตุการณ์เลือดตกยางออกแขนหักเกือบรำไม่ได้อีกทั้งเจ้าตัวยังน้อยใจชีวิตครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบเพราะตัวเองเจ้าชู้ต้องเลิกกับภรรยาลั่นชีวิตนี้ขอโสดไปตลอดชีวิต3ศิลปินรุ่นครูถ่ายทอดพลังสู่บทเพลงพระผู้เสด็จสวรรคาลัยตอนนี้ครูมืดมีลูกศิษย์ทั้งหมดกี่คนขอเป็นซีรีส์ได้ไหมมันเยอะมากทั้งลูกศิษย์โดยตรงลูกศิษย์ทางอ้อมครูมืดเติบโตมาจากสลัมเลยครับชีวิตวัยเด็กเป็นยังไงก็เป็นซีรีส์ยาวอีกเหมือนกันอยู่สลัมเลยคือบ้านที่เป็นอยู่หลังคาติดกันหมดเลยแล้วบ้านที่ผมอยู่เป็นบ้านที่เช่าเขาอยู่อาศัยอยู่ข้างวัดแต่บังเอิญถิ่นที่ผมอยู่ถึงแม้จะห่างไกลความเจริญแต่คนที่อยู่เป็นบุคคลทรงความรู้และศิลปินแห่งชาติเยอะมากมีโอกาสได้เข้าไปเรียนดนตรีนาฏศิลป์ยังไงเราชอบอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบแสดงออกชอบเป็นผู้นำตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราอยู่สลัมคนก็อยู่เยอะก็มาเล่นเล่านิทานให้ฟังบ้างเล่นกีฬาพื้นเมืองบ้างเล่นซ่อนหาเราก็ชอบแล้วเผอิญคุณปู่ผมท่านเป็นนักดนตรีไทยท่านเป็นลูกศิษย์ของคุณครูไพรหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็เอาผมติดตัวไปด้วยแล้วที่วัดก็เป็นศูนย์รวมของศิลป์หลายแขนงไม่ว่าจะเป็นโขนลิเกละครปี่พาทย์ก็รวมตัวกันอยู่ที่นั่นก็มีข้าวกินบ้านเราจนเราก็อาศัยข้าววัดกินเราก็ได้ดูโขนดูลิเกดูดนตรีดูอะไรต่างๆแล้วมันชอบแล้วพอกลับมาก็เอาเรื่องเหล่านั้นมาเล่นกับเด็กๆพอจบเรียนชั้นประถม5ปีชั้นมูลคือก่อนป.0.1 ก็เป็นผู้นำมาตลอดนำร่องเพลงชาติเป็นนักกิจกรรมตอนเด็กๆ เกือบโดนไล่ออกจากโรงเรียนร่องรอยเยอะมากครับก็เกเรครับตีกันศึกใหญ่มากเลยตีกันทั้งโรงเรียนซึ่งเหตุมันเกิดจากเริ่มงานไหว้ครูเด็กนาฏศิลป์ทำความสะอาดช่างศิลป์มาก็เตะขวดน้ำกระจายก็ตีกันวันนั้นพอรุ่งขึ้นนัดกันไปเลยก็พรวดพรานตีกันเรื่องถึงสน.ต้องมาจับมีอาวุธตอนนั้นมีใครเป็นอะไรไหมตอนนั้นผมเป็นนักเรียนข้าราชการด้วยก็มีคำสั่งให้ออกจากโรงเรียนออกจากราชการแต่ผู้ใหญ่ก็ขอไว้ลงโทษให้ต่ำจากไล่ออกก็โดนลดขั้นเงินเดือนแล้วให้สอบตกปีหนึ่งแล้วครั้งไหนที่โดนตีจนแขนหักอันนั้นเป็นหนุ่มแล้วครับตอนนั้นกลับจากไปราชการที่เม็กซิโกก็ไปฉลองที่แถวสะพานควายอิ่มแล้วกลับมาสมัยนั้นแท็กซี่ยังไม่มีมิเตอร์ก็ไปเรียกแท็กซี่มันเรียกแพงก็ยังไม่กลับดีกว่ากลับไปกินต่อความที่จะมีเรื่องก็ไปเจอพวกกลุ่มเดียวกันที่เรียนนาฏศิลป์เหมือนกันเขานั่งอีกโต๊ะเขามีเรื่องกันอยู่เราไม่รู้ก็เข้าไปเห็นไม่ดีก็จะกลับพอกลับก็ปะทะกันก็ไม่รู้ใครเป็นใครเขาก็ตีผมก็ใช้เข็มขัดฟาดแขนหักแต่ยังไม่รู้ว่าหักพอใกล้ๆจะเช้ามือมันเริ่มเป๋ก็น่าจะหักก็นึกถึงหมอที่จะช่วยเราได้คนเดียวเลยคือคุณหมอพูนพิษหมอก็ถามว่าไปโดนอะไรมาผมบอกหกล้มแผลแบบนี้ไปโดนกระทืบมาใช่ไหมเขาก็โทรไปฟ้องครูที่ดูแลผมอยู่ซึ่งครูบอกว่าหมอมันเจ็บป่วยมาหาหมอก็ต้องดูแลมันสิหมอก็ผ่าให้เรื่องการเสียลูก
ครับผมมีภรรยาก็อยู่ด้วยกันจะมีน้องหมอบอกว่ามีน้องเราก็ดีใจมากเลยเพราะเราไม่มีทายาทแต่อยู่ได้สักเดือน2เดือนได้ข่าวว่าเสียน้องไปมันสะเทือนใจมากอันนี้มันเป็นวิบากกรรมของผมแน่ๆผมระลึกถึงเสมอว่าเป็นกรรมเคยทำเวรอะไรไว้จึงทำให้ไม่มีลูกก็เสียใจมากนับจากเหตุการณ์นั้นมาครูมืดก็ไม่กล้าจะมีน้องอีกเลยครับก็ไม่กล้าพอเสียน้องไปแล้วมันก็โยงไปทำให้เสียภรรยาไปด้วยณตอนนี้ครูมืดก็โสดมาตลอดครับมนุษย์มันมีเลือดเนื้อมีความต้องการก็ขออยู่อย่างนี้ดีกว่าปฏิญาณตนไว้ว่าขออยู่คนเดียวเพราะความที่เราเพลิดเพลินไปมันเยอะแล้วหลังจากที่เสียแฟนไปมันเยอะแล้วก็พอแล้วคิดว่าหลังจากเกษียณอายุแล้วก็จะตั้งใจอยู่กับพี่น้องครอบครัวแล้วก็ทำอะไรให้กับสังคมทำอะไรให้กับโรงเรียนนาฏศิลป์ทำอะไรให้กับกรมศิลปากรมากยิ่งขึ้นคลิป3ข้าวใหม่ปลามันทันหอบช่อดอกไม้เซอร์ไพรส์ภรรยายุ้ยจิรนันในวันครบรอบแต่งงาน2ปีเรียกได้ว่าก่อนอื่นเลยทางทีมงานของเราก็ต้องขอแสดงความยินกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันด้วยนะคะสำหรับยุ้ยจิรนันมโนแจ่มและแฟนหนุ่มทันธนากรหลังทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีและได้ถือเลิกดีเข้าสู่พิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อช่วงเช้าวันที่11มกราคมที่ร้านอาหารบ้านฟ้าเคียงตะวันจังหวัดสระบุรีบ้านเกิดของเจ้าสาวนั่นเองโดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขชื่นมื่นของคนในครอบครัวและเพื่อนๆที่มาร่วมยินดีท่ามกลางความโรแมนติกอบอวลไปด้วยความรักของคู่บ่าวสาวซึ่งทั้งคู่ก็ได้เผยความในใจและคำมั่นสัญญาที่จะมีไว้ให้กันพร้อมขอบคุณที่คอยเคียงข้างกันตลอดมางานนี้ทำให้สาวยุ้ยถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความปีติยินดีไว้ไม่อยู่และล่าสุดต้องบอกว่าเป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันจริงๆเมื่อหนุ่มทันหอบช่อดอกไม้เซอร์ไพรส์ภรรยายุ้ยจิรนันในวันครบรอบแต่งงาน2ปีโดยสาวยุ้ยได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความว่าอยู่ข้างๆกันจับมือกันแบบนี้ตลอดไปเลยนะ My Love ทูลขีดล่างตนครแอนนิเวอร์ซารี2เยทุกๆวันคือวันพิเศษ11มกราคม2021แอนนิเวอร์ซารี2เยยุยทัน Forever นาตาลีสุดซาบซึ้งฟลุ๊กเกริกพลหลังสามีพาลูกน้อยในท้องฉลองรักหวานในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มฟลุ๊กเกริกพลจัดงานฉลองเฉลยเพศลูกอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการประกาศข่าวดีของภรรยาสาวลีนาตาลีดีกรีทายาทหมื่นล้านที่ตั้งท้องลูกคนแรกบนเรือหรูท่ามกลางเพื่อนสนิทที่มาร่วมยินดีฉลองอย่างมากมายและเมื่อวานนี้ฟลุ๊กเกริกพลนั้นก็ได้โพสต์ซึ้งถึงภรรยานาตาลีในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานโดยหนุ่มฟลุ๊กนั้นได้ระบุข้อความว่า11 birthday spend together and counting happyAnniversary กันยายน2021ฟลุ๊กลี่และล่าสุดสาวนาตาลีนั้นก็สุดซาบซึ้งฟลุ๊กเกริกพลหลังสามีพาลูกน้อยในท้องฉลองรักหวานในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานโดยงานนี้สาวนาตาลีก็ได้โพสต์รูปภาพขณะสวีทอยู่ที่ทะเลกับสามีและระบุข้อความว่า11 year then and now ปีที่12จะมีสาวน้อยแล้วนะ Happy Anniversary 11 year 0110100111021นาตาลีสุดซาบซึ้งฟลุ๊กเกริกพลหลังสามีพาลูกน้อยในท้องฉลองรักหวานในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนาน
รุงเทพมหานครหนาวมากประมวลภาพคนดังจัดเต็มแฟชั่นรับลมเย็นไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆคึกคักกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวสำหรับบรรยากาศของลมหนาวที่แผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งประเทศจนใครหลายต้องออกมาโพสต์ทั้งแคปชั่นทั้งภาพถ่ายอวดโมเมนต์ดีๆให้เพื่อนพ้องได้กดไลค์กันอย่างคึกคักในโลกโซเชียลเช่นเดียวกันกับเหล่าคนบันเทิงทั้งนักร้องนักแสดงไปจนเซเลบริตี้ที่ต่างก็ออกมาอวดภาพถ่ายของในวันอากาศหนาวให้แฟนคลับได้ร่วมส่องกิจกรรมที่แต่ละคนแต่ละครอบครัวกำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กเขมนิดหมอโอ๊คโอปอเป้ยปานวาดมมัจจุฑาวุฒิปั้นจั่นปรมะซานินิภาพรและอีกมากมายซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่เราจะได้อิ่มเอ็มไปกับภาพถ่ายช่วงเวลาดีๆที่ถูกนำมาแชร์บนอินสตาแกรมเท่านั้นแต่อีกจุดโฟกัสสำคัญที่หลายคนอดทักไม่ได้นั่นก็คือแฟชั่นรับลมหนาวที่คนดังแต่ละคนพากันจัดหนักจัดเต็มออกมาอวดโฉมกันเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆพยากรณ์อากาศวันนี้ทุกภาคเย็นลงกทม.อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศา